หลังจากใช้มานานนับ4ปีนานไปนะประมาณ4เดือนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะตัวเครื่องที่ใช้มานะฮะ4เดือนด้วยกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะความรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวนะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy C4 4นี้นะครับใช้งานได้ดีทำงานได้ดีเมื่อก่อนก็ใช้มือถือจอเดียวก็ใช้ยากหน่อยพอมาตัวนี้มันสามารถกางหุบได้เนาะสามารถพกพานะครับส่วนมากที่จะชอบการพกพามากเพราะว่ามันพับเหลือจอเล็กๆแค่นี้นะแล้วก็พกเข้าไปในกระเป๋ากางเกง พกพาได้ง่ายนะครับตัวเคสเนี่ยผมก็ใช้มาตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับเป็นเคสของ Samsung เลยตัวนี้มีปากกาในตัวอันนี้ดีมากจบเลยจบครบเลยใช้งานหลักๆนะครับจะเป็นการตัดต่อวิดีโอเข้ามาปุ๊บนะจอมันก็จะใหญ่นะเต็มตานะสามารถกวาดไปเลยกวาดไทม์ไลน์ได้เลยนะว่าจะเอาอะไรเนี่ยทำเป็นแนวนอนก็ได้นะครับแนวตั้งก็ดีก็ทำให้เราแบบครีเอทงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแบบว่าสามารถเพิ่มเลเยอร์นะฮะสามารถดูได้อย่างง่ายๆเลยนะประมาณนี้ก็สามารถจับเลื่อนแบบง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากเรนเดอร์วิดีโอนะครับก็รวดเร็วดีนะชิป CPU Snapdragon เนาะตัวนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเร็วมันแรงนะอาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากนะการใช้งานทั่วไปก่อนเนาะมากก็จะใช้จดใช้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติอาจจะใช้2แอปนะครับมันก็จะสามารถที่จะเนี่ยจับย้ายไปไว้อีกครั้งนึงก็ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ใช้งานได้แบบยืดหยุ่นนะหลากหลายดีคือรุ่นพับของ Samsung เนี่ยเค้าทำ UI มาอย่างดีเลยนะเหมาะสำหรับการทำงานmultitasking ได้อย่างดีตัวนี้ multi app เปิดได้เลยเปิดได้ 3-4 จออะไรเลยไม่มีปัญหานะครับคือเขารองรับไว้เลยนะก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy 4นะครับก็ประมาณนี้ใช้งานมา4เดือนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรทั่วไปนะครับคือแข็งแรงดีแข็งแรงทนทานดีนะครับนี่เปิดเข้าเปิดออกใช้จอนอกก็ได้ใช้จอในก็ได้นะฮะอันนี้คือปกติเลยอันนี้สมมติเข้า Facebook อยู่เนี่ย Facebook ใช่ไหมพับปิดปั๊บมันก็จะมาแสดงจอนอกได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจอนอกนี้ไม่สามารถจะใช้ปากกาได้นะตัวนี้สมมติเราใช้ Facebook ไปด้วยใช้ Line ไปด้วยเพื่อที่จะดู2งานพร้อมกันอะไรเงี้ยฮะสมมติเราใช้อยู่ใช่ไหม2หน้าจออะไรนี้ใช่ไหมแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันก็จะดำเนินต่อไปเลย2จอสมมติเราแบบว่าเราอยากได้อีกแอปนึงอะไรเงี้ยเอามาต่อเสร็จเนี้ยเลยอย่างนี้แหละเอามาไว้ตรงกลางปุ๊บก็จะลอยได้ลอยได้นี่ใช่ไหมจอมันมีเท่าไหร่มันก็ลอยไปเลยลอยอีกอยากดูกล้องวงจรปิดก็ลอยไปเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราอีกแอปนึงเป็นรูปภาพเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้เป็น3จอ1 2 3เลยทำทีเดียวเลยนะครับผมนี่ทำมันได้หลายๆอย่างจะเอา4จอเลยก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บเป็น4จอนะครับย่อขยายได้ตามรูปแบบการใช้งานเลยนะปึ๊บถ้าสมมุติเราใช้เสร็จแล้วนะครับใช้เสร็จตรงนี้แล้วก็ปักหมุดก็ได้เป็นพินตัวเล็กๆแต่เนี่ยเป็นแอปเล็กๆเนี่ยเอาไว้กดบัญญามเราจำเป็นนะมันก็ไม่ไปไหนนะสมมติเราออกไปหน้าโฮมมันก็ยังอยู่นะฮะเข้าเครื่องคิดเลขยังอยู่เลยประมาณนี้มันก็จะสะดวกมันทำ UI ทำอะไรมาตอบโจทย์ในการใช้งานจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาสิ่งที่พอใจก็คือการใช้งานที่ยืดหยุ่นใช้ทำงานใช้คีย์เอทครบจบจริงๆนะตัวนี้ครบจบจริงเป็นเหมือนเป็นแท็บเล็ตมือถือในตัวเนี่ยสามารถที่จะพับแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเลยถอดออกมาก็กางออกมาใช้งานเลยประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเหมือนเป็นแท็บเล็ตในตัวสามารถที่จะลงติดตั้งแอป Camera Assistant นะครับตัวนี้ตั้งปุ๊บมันก็จะให้ปรับชัตเตอร์เร็วนะตัวนี้คือชอบมากเลยนะครับสมมติจะถ่ายงานเร่งด่วนนะถ่ายอะไรเร่งด่วนเนี่ยคือฟังก์ชันนี้ตอบโจทย์ชอบจริงๆนะครับที่ Samsung ได้ให้เราได้ฟิกพวกการใช้กล้องนะตัวนี้ก็เลยถือว่าจบครบในอันเดียวเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนอกจากตอนนี้ใช้256จิกมันจะเต็มแล้วแค่นั้นเองแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้ความเร็วชาร์จที่25วัตต์ถามว่าแบตหมดเร็วไหมก็ปกติก็ใช้ได้ประมาณ9ชั่วโมง7-8-9ชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานนะแต่ว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้เอามาแบบเล่นบ่อยๆนะครับเล่นเกมหรือเล่นอะไรคือทำงานไปแล้วก็เอาสแตนด์บายโทรแล้วก็ส่งรูปส่งไลน์อะไรเงี้ยนะครับครีเอทวิดีโอสัก 2-3 คลิปอะไรเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จแบตเลยแบตก็จะเหลือประมาณสัก 10-12-13% อะไรเงี้ยก็โอเคดีนะตัวนี้รองรับชาร์จไวชาร์จด่วนธรรมดาไม่ใช่ 2.0 นะครับตัวนี้ด่วนที่25วัตต์มันก็จะช้าหน่อยถ้าจะชาร์จเต็มจาก0ถึง100ก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆประมาณนี้เลยแล้วกันอีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้คือรูทีนแอปตัวนี้คืออัจฉริยะมากๆเลยนะสามารถที่จะฟิกได้หลายๆอย่างเลยนะตัวนี้โหมดกิจวัตรต่างๆเนาะเอามากดบวกตัวนี้เพิ่มนะครับกิจวัตรว่าให้ทำอะไรบ้างนี่ขึ้นประมาณนี้เลยนี่เครือข่ายอะไรทุกอย่างเดี๋ยวค่อยไปศึกษารายละเอียดกันทีหลังนะครับตัวนี้คือดีมากจริงๆนะส่วนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องกล้องแล้วกันพอดีเคยใช้ S22 Ultra มาแล้วทีนี้มันซูมมันก็จะซูมให้ความละเอียดที่ชัดดีถ่ายปกติเลนส์ไวด์ทั่วไปก็ชัดชัดสีสวยเลยแหละแต่ว่ามันไม่มีเลนส์ซูมมาให้อันนี้ก็จะเป็นข้อติอย่างนึงนะครับในรุ่นที่แบบว่ามันก็มาพร้อมแบบไล่เลี่ยกันกับ S22 S22 Ultra อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่ามันไม่ได้ให้เลนส์ซูมแบบซูม100เท่าอะไรเงี้ยมันซูมได้แค่30เท่าตัวนี้ก็จะมีข้อตินิดนึงนะครับถ้าใครไม่ได้จำเป็นที่จะซูมหรืออะไรแต่เอามาใช้งานซะเป็นหลักๆนะครับตัวนี้เอามาใช้งานเอามาใช้ create นั่นนี่นะครับผมใช้งานเอกสาร create ดูอะไรที่มันจอใหญ่มากขึ้นแล้วก็พกพาง่ายอันนี้น่าจะเหมาะยังไงรุ่นนี้ก็ยังเป็นที่ตอบโจทย์อยู่อีกอย่างนึงข้อติอย่างนึงคือนะฮะรอยตรงนี้มันก็จะมีมารบกวนตาอยู่เป็นรอยพับนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานคือเนียนๆไปเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นร่องเป็นรอยก็เป็นอีกจุดนึงเฉยๆที่น่าจะรุ่นต่อไปน่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นเพราะว่ารุ่นล่าสุดนี้ก็มีเป็นของ Oppo ที่ทำแล้วมันเรียบเนียนได้นะครับ Samsung ก็ได้ทำได้เหมือนกันอีกอย่างก็อยากให้มีปากกาในตัวเครื่องไปเลยนะจะได้จบครบทีเดียวแล้วก็ชาร์จไวขึ้นแค่นี้แหละนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเวลาเรารีบเราก็ใช้จอนอกเลยก็ได้เวลาเรารีบเราก็กดใช้จอนอกแต่เวลาเราจะคีย์เอ็ดงานใหญ่ๆแล้วก็กางออกมาใช้งานฟังก์ชันเยอะบอกเลยฟังก์ชันเยอะมากนะนี่คือการรีวิวการใช้งาน Samsung Galaxy Z4 นะครับมาในระยะเวลาน่าจะเกือบ5เดือนนะเรื่องวิดีโอนี่ถือว่าไม่แพ้รุ่นS พวกตระกูล S ต่างๆน่าจะเอาเซตมาเดียวกันเลยจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังวิ่งอยู่แต่ก็เปิดโหมดSuper Steady เพื่อที่จะให้มันกันสั่นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะความละเอียดฟูลให้ดีด้วยตัวนี้นะครับใน Samsung นะฮะตัวล่าสุดของ Samsung Galaxy Z4 เนี่ยก็จะมีตัว Good Lockตัวนี้คือสามารถ create ธีมต่างๆฟังก์ชันต่างๆได้อีกมากมายไปกว่าเดิมนะครับมากไปกว่าที่มีในมือถือ Galaxy อ่ะ Samsung Galaxy ทั่วไปเนาะที่มันมีให้อยู่แล้วอันนี้คือแบบแต่งได้มากขึ้นนะครับไม่จะเป็นธีมเป็นปากกานะครับปากกาก็สามารถแต่งได้เนี่ยมันจะสังเกตว่าเนี่ยตรงปลายมันเนี่ยมันจะมีแบบเป็นรูปการ์ตูนเนี่ยนะฮะเนี่ยก็สามารถแต่งได้นะครับจะสามารถกดดับเบิ้ลแท็บให้เป็นอะไรเงี้ยกดค้างติ๊กๆมันก็จะเป็นแบบเลือก select ประมาณนี้ก็ถือว่าปรับแต่งได้เยอะอยู่แป้นพิมพ์ก็แต่งได้เหมือนกันสอบดูเนี่ยประมาณนี้นะครับเวลากดพิมพ์นี่ก็จะมีเอฟเฟกต์มาเนี่ยโอ้โหสวยงามนะอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวสามารถใส่รูปได้แต่งรูปได้คัสตอมได้ทุกอย่างมันยังสามารถจะปรับแต่งอะไรได้เยอะแยะมากมายเยอะเหลือเกินนะไม่จะเป็นการปัดข้างๆเนี่ยสามารถที่จะ
ปัดค้างไว้ปัดขวาค้างให้มันขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือด่วนนะครับแพนเนลพิเศษเนี่ยปรับแสงลดแสงตรงนี้ก็ได้ไปฟิกเอานะครับหรือว่าจะตั้งให้มันเป็นถ่ายรูปก็ได้เนี่ยตรงมุมนี้ปึ๊บปัดมาตรงนี้ให้มันเป็นถ่ายรูปนะครับปัดมาตรงนี้ให้มันเป็นเปิดไฟฉายอะไรอีกไหมปัดมาตรงนี้ให้มันเป็นบันทึกวิดีโอโอ้เยอะแยะมากมายแล้วปัดมาตรงนี้ให้เป็นล็อกล็อกหน้าจอประมาณนี้ก็เยอะแยะมากมายฟังก์ชันเหลือเกินนะตัวนี้ routine pass นะทำให้มันเป็น touch macro ได้เลยแล้วเลือกตั้งค่านะครับแอดเข้าไปว่าจะเอาแอปอะไรนะคือเป็นการวัดด่วนแล้วกันสมมุตินะนี่มันก็จะมีให้ record นะมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเปิดแอปขึ้นมาแล้วrecord พอเรากด record ปุ๊บเราก็จะจิ้ม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 ไปเลยเนี่ยมันบอกได้ว่าเราจิ้มตรงไหนบ้างมันก็จะทำตามนั่นแหละนี่ก็กด stop แล้วก็กด save นะแค่นี้ก็ใช้งานได้คือมันเป็นมาโครทัชอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เป็นขั้นแอดวานซ์ไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Good Lock นะครับแอปตัวช่วยอัจฉริยะของ Samsung เนาะตัวนี้เราไปดูการเล่นเกมทดสอบเกม Genshin Impact นะครับ Genshin Impact ก็ทดสอบมาได้สัก 10-20 นาทีก็เครื่องอุ่นๆนะครับเครื่องจะรู้สึกอุ่นๆก็ตามสภาพอากาศด้วยนะฮะแต่เล่นได้ลื่นลื่นจริงๆลื่นมากนะฮะเปิดสุดเลยนะครับปรับตั้งค่าสุดเลยนะครับก็เล่นได้ลื่นแต่ว่าถ้าเล่นนานกว่านั้นก็ไม่แน่อาจจะกระตุกก็ได้นะฮะเพราะว่ามันร้อนเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าเปิดใหม่ๆลั่นใหม่ๆก็จะลื่นมากๆเลยถ้าเป็นเกมพื้นฐานเกมทั่วไปเล่นได้เกือบทุกเกมเล่นได้ทุกเกมเลยแหละนะครับเล่นได้ทุกเกมเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟิกใหม่ๆนะฮะเกมไดโบนะครับไดโบอิมมอร์ทัลก็เล่นได้ปรับไฮเลยนะครับปรับไฮสุดเลยก็ยังเล่นได้นะครับลื่นๆเลยนะครับ G ก็เล่นได้นะครับปรับ G ก็เล่นได้ลื่นๆเลยทุกเกมเรียกได้ว่าฟังก์ชันเสริมนะครับต่างๆก็ผนวกกันช่วยให้เล่นเกมได้ดีมากขึ้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันของเกมบูสต์นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้มาก่อนผมบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆนะครับที่ได้มาใช้รุ่นนี้นะครับ Under Display นะครับ Camera คุณจะสังเกตว่ามันไม่มีรูกล้องเลยนะไม่ได้แสดงเป็นกล้องเลยนะตัวเนี้ยเห็นไหมกล้องหายไปไหนนะครับโอเคนี่ไงเห็นไหมเห็นรูปกล้องไหมนี่ไงกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดรูปขึ้นมาปุ๊บอ้าวกล้องหายไปไหนครับโอ้โหนี่ไงนี่เห็นแล้วเนียนมากนะฮะเนียนตาเลยเนียนแบบแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นกล้องนะครับกดสลับไปนี่ก็เป็นอะไรที่ก็ว้าวเหมือนกันนะที่ว่าแบบแต่ก็แลกมาด้วยความละเอียดที่มันน้อยลงนะครับใช้ระบบ AI ในการประมวลผลทำให้ภาพมันชัดขึ้นเสียงคือดีมากดีถือว่าสู้กับiPhone ได้ดีเลยเพราะว่ามันก็จะมีตัวช่วยอยู่เป็นเนี่ย Dolby Atmos นะครับนี่สามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้ตรงนี้นะครับมีแบบอัตโนมัติภาพยนตร์เพลงแล้วก็เสียงนะเสียงตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเสียงแบบเสียงคนพูดนะเสียงแหลมๆเป็นหลักตัวนี้ก็จะชัดเวลาเราออกนอกพื้นที่มีคนเยอะๆเราไปนั่งอยู่กับคนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คุยกันอยู่ในโรงอาหารอะไรเงี้ยเราเปิดคอนเทนต์ฟังดูถ้าเราไม่มีหูฟังอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงชัดดีนะครับผมนี่ก็มีฟังก์ชันเสียงเกมก็มีนะแล้วยังมีปรับแต่งอีโคไลเซอร์ได้ด้วยนี่ปรับแต่งได้ด้วยเลยตอนนี้คือจัดเต็มเลยสำหรับใครอยากเสพคอนเทนต์นะครับอยากฟังเพลงฟังอะไรฟังข่าวYouTube นะครับ YouTube Facebook TikTok อะไรเงี้ยก็เรื่องเสียงนี่ไม่ผิดหวังเลยนะฮะพี่มันก็เรื่องเสียงก็โอเคนะครับเสียงโอเคคือแบบสูสีกันกับ iPhone เลยนะตัวนี้โอเคนี่ก็คือการเล่าประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัว Samsung Galaxy C44 นะครับที่ใช้มาแบบว่าโอ้ไปทุกที่เลยไม่ว่าจะไปคาเฟ่ไปทำงานตากลมตากแดดไปขึ้นภูกระดึงก็เคยพาไปแล้วนะครับไปถ่ายคอนเทนต์อยู่นั้นก็โอเคทนร้อนทนหนาวกันน้ำได้นะครับกันน้ำแต่ว่าไม่ใช่แบบจุ่มนะแบบกันน้ำกระซงกระเซ็นอะไรเงี้ยกันได้
กันน้ำกันฝุ่นได้ไหมก็ได้ประมาณนิดหน่อยสะดวกทำได้ดีนะตั้งแต่ใช้มานะครับใช้ผ่านกางเกงมาเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นมีรอยเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงบานไอ้ตรงฉันพับเนี่ยยังไม่เห็นมีรอยเลยแทบจะไม่แบบไม่มีรอยเลยฮะถือว่าทำวัสดุมาดีมากนะครับเอาเสียบเข้าไปกางเกงยีนนะครับเนี่ยรูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นรูดลงอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีรอยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะใครสนใจเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแบบบ้านๆแบบการใช้งานจริงทั่วไปนะอะไรที่มีข้อด้อยเราก็จะบอกข้อด้อยมีข้อดีก็จะบอกข้อดีนะครับแต่หลักๆเลยก็คือโดยรวมคือข้อดีจะมากกว่าข้อด้อยนะข้อดีจะมากกว่าข้อด้อยคือคุ้มจริงๆนะถ้าใครอยากจะมาเล่นตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าถ้าจะซื้อตัวรุ่นพับเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นที่รุ่น4ขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็รอรุ่น5เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะประมาณปลายปีปลายไตรมาสที่4เนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อไปไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับก็คอยดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวคอยดูว่าตอนนี้มันจะใช้ยาวๆแหละใช้ไปจนกว่าตัว4 5จะมานะอาจจะต้องดูก่อนว่าจะยังไงต่อนะครับตัว4 5จะต่างกันไหมหรือยังไงนะครับก็ต้องรอดูนะอันนี้จะใช้ยาวๆไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนะครับก่อนที่4 5เขาจะวางขายเนาะวางให้จองแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรีวิวทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องใช้ไปตอนนี้คือใช้มาประมาณเกือบ5เดือนแล้วก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมเอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย